อ้อมสวัสดีค่ะปัจจุบันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีแต่มีสิ่งหนึ่งที่โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมากนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติค่ะสังเกตไหมคะว่าฤดูร้อนกลายเป็นฤดูฝนฤดูฝนกลายเป็นฤดูหนาวสาเหตุของสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรนั่นเหรอคะสิ่งเหล่านี้เกิดจากวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงเป็นอันดับต้นๆของโลกในปัจจุบันนั่นคือวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนค่ะภาวะโลกร้อนหรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงคือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากผลของภาวะเรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Greenhouse Effect มีสาเหตุหลักมาจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์และคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเข้าไปพร้อมๆกับการที่ตัดต้นไม้ทำลายป่าจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ทำให้กลไกการดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบถูกทำลายและในที่สุดสิ่งที่เรากระทำต่างๆต่อโลกได้หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของภาวะโลกร้อนลองจินตนาการนะคะว่าถ้าหากโลกของเรามีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น6องศาเซลเซียสแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรตามมาบ้างตัวเลขจำนวนนี้ดูเหมือนจะน้อยนะคะแต่ความจริงแล้วเพียงแค่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น 0.5 องศาเซลเซียสก็สร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อโลกของเราได้แล้วค่ะดังตัวอย่างสารคดีที่เราจะยกมานี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อโลกของเรามีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น6องศาเซลเซียสนั่นคือสารคดี Our Future on a Hotter Planetของ National Geographic ค่ะการเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น6องศาเซลเซียสเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรน้ำเค็มจะมีสีฟ้าที่ใสขึ้นแต่ข้างล่างนั้นกลับเต็มไปด้วยแนวปะการังฟอกขาวการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นดินทะเลทรายจะแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่เป็นจำนวนมากธรรมชาติวิบัติกลายเป็นเหตุการณ์ปกติที่มนุษย์ต้องพบเจอเป็นประจำทุกวันเมืองใหญ่หลายเมืองถูกน้ำท่วมและถูกทิ้งร้างนี่เป็นตัวอย่างเหตุการณ์เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาร์กลินผู้ผลิตสารคดีนี้กล่าวว่าภาวะโลกร้อนนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอย่างแน่นอนในอีก60ปีข้างหน้ามันจะสร้างความเสียหายมากมายและถ้าหากยังเป็นเช่นนี้อีกต่อไปก็จะไม่เหลืออะไรอีกเลยบนโลกใบนี้เมื่อโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น6องศาเซลเซียสโลกของเราจะถึงวันโลกาวินาศในไม่ช้าชีวิตของมนุษยชาติจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากตัวอย่างที่เราได้นำเสนอไปคงจะแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าภาวะโลกร้อนนี้สร้างผลกระทบที่ร้ายแรงให้โลกเรามากเพียงใดตัวอย่างก่อนหน้านั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะและวันนี้เรามีวิธีดีๆที่จะช่วยลดโลกร้อนและช่วยให้โลกของเราหลุดพ้นจากสภาวะนี้ได้ง่ายๆด้วยวิธี 5R ค่ะ Reduce Reuse Recycle Repair และ Reject ค่ะ R แรก Reduce คือการลดการใช้และบริโภคทรัพยากรที่สิ้นเปลืองโดยเฉพาะทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปตัวอย่างการ reduce อย่างง่ายๆเช่นการส่งไฟล์งานโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เราสามารถใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook อีเมล MSN แทนการปริ้นใส่กระดาษวิธีนี้สามารถลดการใช้กระดาษลงเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งมีความสะดวกรวดเร็วอีกด้วยการลดการใช้พลังงานอย่างง่ายเมื่อเราอยู่ในโรงเรียนควรปิดไฟปิดพัดลมปิดเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆหลังจากเรียนหรือไม่ใช้ห้องเรียนนั้นแล้ววิธีนี้นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานยังเป็นการช่วยให้โรงเรียนลดค่าไฟต่อปีลงได้เป็นจำนวนมากการใช้จักรยานแทนรถยนต์รถจักรยานยนต์เมื่อต้องเดินทางใกล้ๆวิธีนี้สามารถลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองโดยเฉพาะน้ำมันได้อย่างมากนอกจากจะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ให้ผู้ขับขี่อีกด้วยอาที่2 reuse คือการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนำเข้าของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำอีกครั้งซึ่งบางอย่างสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งค่ะสำหรับตัวอย่างการ reuse อย่างง่ายๆก็อย่างเช่นการใช้กระดาษให้ครบทั้ง2หน้าก็ว่าบางครั้งเรานั้นก็ใช้กระดาษได้เพียงแค่หน้าเดียวแล้วก็ทิ้งไปเช่นกระดาษที่ปิ้นเสียไม่ใช้แล้วนั่นก็เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุหากเราใช้กระดาษได้ครบทั้ง2หน้าแล้วก็จะเป็นการประหยัดทรัพยากรได้อย่างมากค่ะและไม่จำเป็นต้องกระดาษที่ยังไม่ได้ใช้ทำให้มีกระดาษเหลือไว้ใช้เพิ่มขึ้นอีกนี่ก็เป็นการ reuse อย่างง่ายๆที่คุณก็สามารถทำได้อาที่3 recycle เป็นการนำหรือเลือกใช้สิ่งของที่ทิ้งไปแล้วกลับมาใช้ใหม่เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะการ recycle มีมากมายหลายรูปแบบค่ะหนึ่งในนั้นคือการนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาพับเป็นถุงกระดาษนอกจากถุงกระดาษที่เราได้จะใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายตัวอย่างเช่นใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆยังเป็นการลดการใช้พลาสติกได้อย่างมากค่ะนอกจากนี้ยังสามารถใช้ขวดน้ำพลาสติกหรือพลาสติกที่เหลือใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นเครื่องตกแต่งดังตัวอย่างดอกไม้พลาสติกที่จะเห็นต่อไปนี้สามารถสร้างมูลค่าให้กับขยะเหลือใช้และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตเป็นจำนวนมากค่ะอที่4 repairคือการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่เสียหายมาซ่อมแซมใหม่เพื่อใช้ได้อีกครั้งค่ะการรีแพร์เป็นการเลือกที่จะซ่อมมากกว่าที่จะซื้อใหม่ดังตัวอย่างที่กำลังรับชมนี้ถ้าหากเลือกที่จะซื้อใหม่เราต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อเท่ากับว่าเราต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรในการผลิตคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งเครื่องแต่ถ้าหากเราลองซ่อมนอกจากจะไม่ต้องเสียเงินซื้อแล้วยังไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรในการผลิตคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่อีกด้วยเพียงเท่านี้โลกก็ไม่ร้อนคอมก็มีใช้แล้วค่ะอาสุดท้ายอาที่5 reject คือการหลีกเลี่ยงการใช้ขยะที่เป็นอันตรายและหลีกเลี่ยงการนำภาชนะที่เคยบรรจุสารเคมีมาบรรจุอาหารหรือสิ่งอื่นๆต่อไปหนึ่งในการปฏิเสธขยะอันตรายที่เราเลือกมานำเสนอในวันนี้คือการปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกเมื่อเราซื้ออาหารจากภาพจะเห็นได้ว่าถ้าหากเราใช้ถุงกระดาษแทนถุงหูหิ้วพลาสติกจากเราเคยใช้ถุงพลาสติก2ใบก็กลายเป็นเราใช้พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารเพียงแค่ใบเดียวง่ายๆแค่นี้ก็สามารถลดการใช้พลาสติกได้ถึง 50% แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโลกร้อนเป็นวิธีง่ายๆที่หลายคนมองข้ามวันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันพิทักษ์และรักษาโลกของเราให้กลับมาน่าอยู่เหมือนเดิมภาวะโลกร้อนรักษาได้หากพวกเราร่วมมือร่วมใจกันนะคะขอบคุณค่ะ